ทั้งมนุษย์และนกครับมันมีความคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งคือต้องการอิสรภาพทั้งด้านร่างกายและความคิดครับมันก็คือการไม่จำกัดความฝันของตัวเองครับแล้วก็อย่าดูถูกศักยภาพของตัวเองนั่นเองคุณต้องกล้าฝันก่อนแล้วถ้าคุณเริ่มกล้าฝันเมื่อไหร่ครับคุณจะเริ่มความคิดแล้วถ้าคุณเริ่มคิดได้คุณก็จะเริ่มลงมือทำหาลู่ทางและอย่าดูถูกตัวเองก่อนครับและชีวิตของเราทุกคนควรจะมีอิสรภาพครับทั้งร่างกายและความคิด